เรื่องนี้หนูไปตะเวนเที่ยวไปทั่วเจอบทความที่น่าสนใจจริงๆอยากจะมาฝากเอามาฝากลุงแต่ว่าเจอของดีนะเอามาฝากลุงครับอาจารย์ดร.บรูซลิฟตันอธิบายให้เข้าใจคำว่าเหตุใดอนาคตการบำบัดรักษาจึงจะกลายเป็นยุคของ vibration vibration ก็การสั่นสะเทือนครับก็คือคลื่นคลื่นคือพลังงานเคยจำด้วยครับและจุดจบของธุรกิจรวมทั้งอุตสาหกรรมยาด้วยเหตุที่เราทราบกันแล้วว่าสัญญาณทางเคมีนั้นนำส่งต่อข้อมูลแบบแผนมาได้หรือว่าไปได้เพียง 1% เท่านั้นขณะที่คลื่นพลังงานส่งข้อมูลได้เกือบ 100% สำหรับลุง 100% เกินต่างหากนะสำหรับลุงนะคุณบุตรเขาบอกว่าเกือบเต็ม 100% ตรงคำนี้มันจะมาตรงกับรัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกไปว่าในนิวเคลียสจะมีพลังงานอยู่ 99% ถึง 99.99% มันก็ตรงกับเรื่องพลังงานนะกับคุณบุตรที่พูดถึงกันนะครับแต่ลุงบอกว่ามี 100% เกินต่างหากแปลว่าลุงก้าวข้ามเขาไปอีกก้าวครึ่งอะไรกันพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับโอเคนะตรงกันนะเยอะนะตรงกันหมดนะโอเคนะนั่นก็แปลว่าการบำบัดรักษาด้วยคลื่นสัญญาณพลังงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าสูงเกือบ 100% ลุงใช้คำว่ามีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดแล้วก็คุ้มค่าเหลือที่จะประมาณการเห็นไหมในภาษาหลวงใช้นะครับดีมากครับเมื่อเทียบกับปฏิกิริยาเคมีจากยาแผนปัจจุบันโอเคถูกต้องครับถ้าเทียบจากยาเคมีที่เขาเรียกว่าแผนปัจจุบันเคมีมันใช้ในการได้ 1% พลังงานใช้ได้ถึง 99% ออกเกือบ100โอเคไหมครับตามคุณบุตรที่เขาว่าแต่ลุงบอกว่าใช้ได้ 100% เกินต่างหากแต่ว่าเหนือชั้นกว่าลุงเหนือชั้นกว่าโอเคไหมครับคำนี้โอเคนะนอกจากนั้นยังรวมถึงเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูลแบบแผนสู่เป้าหมายด้วยส่งข้อมูลแบบแผนคำว่าแบบแผนก็คือทางด้านทางเคมีนะอย่าลืมแต่เขามีการเรียนกันเรื่องราวพวกเภสัชกรทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยโอเคไหมครับตัววิชาการจะต้องเรียนพวกนี้มาเรื่องเคมีเภสัชจะเก่งนะครับเก่งกว่าหมอเยอะนะหมออย่ามานั่งขี้คุยเรื่องเคมีสู้อะไรสู้เภสัชไม่ได้นะครับจริงๆแล้วผมว่านะเรื่องยาเคมีนะง่ายๆเลยครับหมอนี่มีแต่จำอย่างเดียวจำเก่งหมอนี่เก่งจำเรื่องยานะครับถ้าเก่งทำก็คือเภสัชกรเรื่องอย่างนี้เภสัชก็จะรู้ว่าอะไรคือทางเคมีเนี่ยอะไรให้โทษอะไรให้ประโยชน์ชัดกว่าหมอชัดกว่าเยอะเลยรู้ไหมมันลักลั่นกันในวิชาชีพของนายแพทย์นางแพทย์นางแพทย์กับเภสัชกรถ้าหมอเก่งวินิจฉัยโรคนู่นนี่นั่นการสั่งยาการรู้เรื่องยาต้องเป็นเภสัชกรทุกวันนี้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์
ระบุชื่อโรคนั้นแล้วก็สั่งยาตามแพทย์เภสัชกรก็เลยกลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการประกอบอาชีพของฝั่งแพทย์ยุติธรรมไหมครับไปคุยกันเองนะรู้ไม่เกี่ยวนะระหว่างเภสัชกรเภสัชกับแพทย์ลุงไม่เกี่ยวนะท่านไปคุยกับเองนะถ้าความเห็นของลุงก็ต้องเรื่องของการที่จะใช้เคมีให้นายกรนายขอในอะไรกินนู่นนี่นั่นต้องเป็นเภสัชกรเท่านั้นสำหรับลุงนะนอกนั้นก็ไปแย่งกันเองอาชีพใครอาชีพมันลุงไม่ได้ไปลุงก็ไม่ได้เป็นทั้งนายแพทย์นางแพทย์นางส่วนลุงก็ไม่ใช่เป็นนักอะไรล่ะเภสัชไม่ทั้งนั้นแหละครับลุงไม่เป็นทั้งนั้นแหละครับแต่ลุงเล่าให้ฟังแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีข้อยุติในวันข้างหน้าเด็กรุ่นหลังจะไม่ยอมเด็ดขาดให้ดูไว้มันเอาเปรียบกันนี่หว่ากูเรียนมาเกือบตายเภสัชอ่ะพอถึงที่สุดแล้วในการที่เป็นผลประโยชน์ก็มึงฆ่ามาไปแดงอย่างเป็นต้นเขาจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะเด็กอ่ะโอเคไหมครับโอเคนะง่ายๆคืออนาคตไหนแพทย์นางแพทย์นางเสือจะตกงานไม่ใช่จะโดนฟ้องไม่ใช่หรอครับเอาโดนไม่เชื่อคอยดูเด็กหลังมกราคม37เนี่ยโดนแน่นอนด้วยเช่นระบุว่านายกเป็นโรคอะไรก็ว่ากันไปแล้วทำให้เขารักษาโทษทำให้เขาหายไม่ได้ไม่เจอข้อหาอันเป็นเท็จจำได้ครับคำนี้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นเลยครับจะเจอข้อหาอันเป็นเท็จเด็กรุ่นหลังเขาไม่ยอมเด็ดขาดให้ดูไว้เพราะว่าเขารักความถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคเป็นที่ตั้งเป็นสารณะน่าชัดเจนไหมครับยุคใหม่จะเป็นเช่นนี้จำไว้ด้วยครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเออรุ่นต่อรุ่นก็เชิญสมบัติวัฒนธรรมได้มาเอาไปหอบไปด้วยนะเวลาตายทำนองนี้ครับต่อไปนี้นะต่อไปนี้ข้างหน้าเนี่ยจะไม่เป็นเช่นนั้นแน่ทุกอย่างจะเซตซีโร่นะครับเซตซีโร่วิชาชีพทุกวิชาชีพต้องมีคำว่ารับผิดและรับชอบทุกวิชาชีพจะต้องมีคำว่ารับผิดและรับชอบมียกเว้นหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจะบอกว่ายกเว้นนะน่าจะมีวิชาชีพวิชาชีพเดียวคือท่านผู้พิพากษาผมว่านะครับขอยกย่องครับท่านผู้พิพากษาขอยกย่องครับ หลักคิดจริงๆนะในเรื่องของมนุษย์ผมว่าผู้พิพากษาเนี่ยถือว่าเนียนที่สุดแล้วครับสติปัญญาของผู้พิพากษาเนี่ยเป็นหลักคิดวิธีคิดหลักจำวิธีจำแล้วก็หลักวินิจฉัยผมว่ายอดมนุษย์ผู้พิพากษาเนี่ยยอดมนุษย์นะครับ ดูสิกฎหมายมากมายเอาอะไรไปจำไม่จำในคณะกันหนาดีไม่ดีเขามีระบบ AI เข้าไปช่วยเลยนะเรื่องจำเวลาเนี่ยอ้าวนี่พูดเล่นนะ AI เนี่ยหรือว่าเขามีกันแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะที่ว่าลุงไม่เกี่ยวแล้วครับอย่างน้อยสุดลุงก็ชีวิตนี้ไม่น่าจะทำผิดกฎหมายมั้งก็ไม่ได้ไปสงสิงอะไรกับใครไม่ผิดกฎหมายได้ไงวะเนี่ยทำนองเนี่ยกฎหมายจะได้รับการแก้ไขอย่างมากมายมหาศาลนะครับบ่อยแก้ไขมากมายมหาศาลกฎหมายที่ออกมาจะบ้านเมืองเรากี่ร้อยกี่พันดังมันจะล้มหมดนะแล้วกฎหมายไม่เป็นธรรมเลยโอ้โหมันเยอะทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยกฎหมายบอกให้ทราบไว้นะกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมันเยอะมากเลยมันก็เป็นหนักอกทางด้านผู้พิพากษาด้วยครับเป็นหนักอกหนักมากครับหนักมากเห็นใจ
น้องผู้พิพากษาได้อ่านหนังสือมากที่สุดนะครับในกระบวนการอ่านหนังสือทั้งหมดยังไงก็สู้ผู้พิพากษาไม่ได้นะจะบอกให้แซ่บนะครับผู้พิพากษาเนี่ยยืนอยู่ในจุดระหว่างได้กับเสียและเป็นเรื่องราวของมนุษย์ชาติได้กับเสียไม่ใช่กำไรขาดทุนนะครับที่ว่าไม่ใช่กำไรขาดทุนนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตมนุษย์ผิดปุ๊บสังเกตนะครับว่าเวลาทำบุญที่มีมาตรฐานจริงๆนะครับท่านผู้พิพากษาก็เชื่อว่าน่าจะมีผิดพลาดน่าจะมีผิดพลาดในการตัดสินอรรถคดีความผิดพลาดสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังนับภาษาอะไรผู้พิพากษามีความละเอียดอ่อนขนาดนั้นก็มนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะไม่มีผิดพลาดโอเคไหมครับมีไหมล่ะผู้พิพากษาที่เป็นพระอรหันต์นั่งอยู่หัวโต๊ะมีป่ะก็มันไม่มีนะมั้งแล้วถ้ามีก็บอกทั้งหมดใช่ไหมแต่เอาเถอะความรู้ทั้งโลกก็ต้องเนียนมากมากครับใช่ไหมถ้าหากว่าการตัดสินอรรถคดีเนี่ยถ้าหากว่าก่อให้แย้งได้นะฮะศาลชั้นต้นอุทธรณ์ได้แย้งได้อุทธรณ์แย้งได้แต่ฎีกาแล้วก็จบข่าวถ้ามีให้แย้งฎีกาได้โอ้โหโลกใบนี้ปวดปวนที่สุดดีแล้วเบ็ดเสร็จขาดเพราะเวลาฎีกาเรียบแล้วก็คือจบอย่ามือหือประมาณนั้นครับนั่นๆๆโอเคยังไงสุดนี่ก็คือสุดยอดเดี๋ยวนะผมเคยไปนั่งอยู่หน้าบัลลังก์โอ้โหพูดงี้ถูกบอกเนี่ยใช้คำพูดผิดแล้วก็ขออภัยนะครับผู้ว่าสาท่านก็อยู่นั่งอยู่บัลลังก์สูงๆผมก็ไปนั่งฟังผู้ว่าสาตัดสินอรรถคดีมันมีอยู่คำผมจำติดเลยครับอันนี้ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะแต่ผู้ต้องหาไปพูดจาในเชิงย้อนแย้งท่านผู้พิพากษาก็เลยบอกว่าถ้าเธอมีน้ำใจไม่เอาแต่ได้ไม่มีน้ำใจถ้าเธอโทษทีถ้าเธอมีน้ำใจไม่เอาแต่ได้ไม่เอาแต่ได้ถ้าเธอมีน้ำใจไม่เอาแต่ได้เธอไม่ติดคุกแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้พวกเราจะค่อยเป็นคนที่มีน้ำใจเอาใจเขามาใส่ใจเราในการใช้ชีวิตส่วนตัวและสังสรรค์ทางสังคมลุงพูดเสมอว่าออกจากบ้านให้สังคมไป 60% ให้เขาไปเถอะไปยื้อแย่งนะแค่หนาถ้าให้เขาได้ 80% ก็ให้เขาไปเถอะงงไหมครับไม่งั้นสังคมอยู่ไม่ได้ครับไม่งั้นสังคมส่วนย่วงสังคมระหว่างหมู่บ้านตำบลอำเภอถนนทางจะอยู่ไม่ได้ครับทำนะครับทำใจให้ผู้อื่นเขาเถอะขับรถต้องบอกแล้วว่าให้ผู้อื่นเขาไปก่อนหรือให้ทางผู้อื่นมีคำว่าให้ 60% หนุกกันไหมครับเราเอาแค่40ก็พอแล้วแต่รีบไปนะความเร็วรถจะเหยียบมันแหละก็ได้จริงๆต้องการเร็วเหยียบเมื่อไหร่ก็ได้
ช่ไหมครับทำไมต้องไปปื้ดปาดเปิดปากไม่จำเป็นเห็นไหมแค่นี้อุบัติเหตุก็จะไม่มาถึงเราเห็นไหมโอเคนะนั่นคือผู้พิพากษาเมื่อกี้เนี่ยง่ายๆคือถ้าหากว่าเป็นผู้พิพากษาพูดในเชิงขอร้องนะท่านผู้ต้องหาที่เคารพนะเคารพผู้ต้องหาท่านผู้ต้องหาที่เคารพถ้าท่านเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนเผื่อแผ่แบ่งปันและไม่เห็นแก่ตัวท่านก็จะไม่มาเป็นผู้ที่ติดคุกติดตารางหรอกนะประมาณนั้นนะใช่ไหมครับก็คิดกลับไปกลับมาแล้วก็จะรู้พวกนี้นะครับโอเคนะต่อคุณนัฐการเมื่อกี้เนี่ย นอกจากนั้นยังรวมถึงเรื่องความเร็วในการส่งข้อมูลแบบแผนสู่เป้าหมายด้วยถ้าเป็นยาซึ่งต้องผ่านปฏิกิริยาทางเคมีก็จะต้องไหลไปแล้วเคมีนั้นเดินทางด้วยความเร็ว1ฟุตต่อวินาทีโอ้โหสุดยอดมากครับข้อมูลนี้ถือว่าสุดยอดนะครับยอมรับว่าแน่มากโอ้โหนางแน่มากหญิงหรือชายก็ไม่รู้นะคุณสิริกันดาน่าจะเป็นเพศแม่นะโอเคครับขณะที่พลังงานอาทิแม่เหล็กไฟฟ้าแน่เคลื่อนได้ความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนี่คือความเร็วของแสงนะครับถูกต้องครับเป็นความเร็วของแสงแล้วเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าระบบชีวิตก็คือระบบพลังงานรับส่งคลื่นสัญญาณนั่นเองขอบคุณค่ะกลุ่มจุดๆๆผู้เผยแพร่ถูกต้องครับนะทีนี้กลับมาเป็นอธิบายขยายความพูดถึงไฟฟ้าแล้วนะทีเนี้ยพูดถึงไฟฟ้าพูดถึงแสงนะเนี่ยมาแสงคือไฟฟ้านั่นแหละโอเคไหมแสงที่ใช้โอเคไหมในการที่จะมาวัดแสงก็คือไฟฟ้านั่นแหละไฟฉายก็ได้อ่ะเห็นหรือยัง186,000 ไมล์เนี่ยเขาจะมาวัดกันที่สถานที่ที่ไม่มีอากาศเขาเรียกว่าสุญญากาศนะครับเรียกว่าความเร็วของแสงแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับเศษเท่ากับ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีหรือโดยประมาณก็คือ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองแต่ต้องเคลื่อนที่อยู่ในสุญญากาศเท่านั้นถ้ามันอยู่ในอวกาศแล้วทีนี้เห็นไหมครับเห็นไหมแสงนี่จะเป็นค่าคงที่ครับเนี่ยแสงนี่แสงกับอากาศคือสิ่งเดียวกันหรือเวลาคือสิ่งเดียวกันอวกาศแสงเวลาเนี่ยเพิ่มแสงนั้นใช่ไหมเวลาปกติอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันเป็นคำพูดของไอน์สไตน์นะ แต่ลุงเพิ่มมาคือใช่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับไอ้ตรงเซตศูนย์ไอน์สไตน์ไม่ได้ครับเพราะว่าระดับนี้มันต้องซูเปอร์เนเจอร์นะครับจึงจะไปรู้ว่าเวลาเป็นศูนย์ถ้าแค่อินเทลลิเจนต์ของไอน์สไตน์เนี่ยก็ได้อย่างที่เขาว่าแต่ถ้าหากว่าจีเนียสมันจะรู้มากกว่าไอน์สไตน์ไปนิดนึงก็แล้วกันถ้าเกินจีเนียสก็คือซูเปอร์เนเจอร์ซูเปอร์เนเจอร์คือแม้แต่พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองครับบอกให้รู้ไว้ซูเปอร์เนเจอร์นะครับแต่บอกให้ทราบไปนะครับมีแต่พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นอ่ะไปหาให้เจอพระอรหันต์เดินดิดมีไหมครับ
นะอีกนิดหนึ่งเมื่อเวลามาอธิบายขยายความของสิ่งเหล่านี้ความเร็วของไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนนะครับจำด้วยครับ 186,000 ไมล์นั่นคือความเร็วของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนในโลกใบนี้มันจะมีขอบนอกก็คือเส้นรอบวงของโลกใบนี้คือตัวที่มันสูดอากาศนะครับนั่นนะฮะอิเล็กตรอนมันจะวิ่งรอบอยู่ตรงที่มันสูดอากาศต่ออวกาศนั่นไว้ครับก็ใช้ภาษาได้เพียงเท่านี้ครับอิเล็กตรอนวิ่งรอบตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตรงนี้นี่คือ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีได้ไหมทีนี้ไอ้เจ้าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขนาดนี้มันมีพลังของมันออกมาพลังที่มันเพราะไอ้ความเร็วเนาะพวกแรงเฉื่อยมันเร็วอะพลังงานมันจะคายพลังงานออกไปความเร็วยี่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่ในรอบวงกลมที่ว่าเนี่ยนะพลังงานที่มันออกข้างนะครับเรียกว่าโฟตอนเห็นไหมเรียกว่าโฟตอนก็คือพลังงานของอิเล็กตรอนนั่นเองคำว่าแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนี่เองครับนี่ยิ่งใหญ่มากครับนะอันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ยังพูดเรื่องของไฟฟ้ากระแสอยู่นะเนี่ย เห็นไหมฮะแสงคือแสงสว่างที่เกิดจากไอ้พวกนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วอยู่ในสุญญากาศก็พูดนึกเราพูดในเรื่องของอวกาศแล้วพูดถึงแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตนู่นเนี่ยลุงจะพูดเรื่องของแม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าสถิตนะครับเหนือกว่าเยอะแยะเหนือกว่ามากมายมหาศาลเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นค่าคงที่นะครับนะอันนี้ไม่ต้องเคลื่อนที่เพราะมันผืนแผ่นเดียวกันหมดเลยอันนี้จะมีคำว่าเคลื่อนที่อยู่มีสัญญาณเคลื่อนที่อยู่เห็นไหมนะไฟฟ้าสถิตไม่ต้องมีเคลื่อนที่ไม่มีมันอยู่กับที่ก็คือสแตติกครับผมมันจึงมีคำว่าอิเล็กโทรสแตติกไงอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกก็ได้อ่ะนั่นแหละครับไหวไหมครับค่อยๆนะอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับทั้งหมดไฟฟ้าอยู่ในร่างกายของท่านผมก็พูดจังอยู่ในร่างกายผมก็สามารถผ่องถ่ายได้ครับอย่าพยายามโบกมือหย่อยๆนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตอะไรก็ได้โบกมือหย่อยๆนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตนะครับในตัวท่านก็มีอยู่แล้วผมมีมากเกินร้อยผมถึงส่งได้ท่านมี 15% 20% มันก็มีเชื้อรับนะมันถึงมีคำว่าดูดผลักท่านก็รู้สึกตัวก็คือตรงนี้เองมันมาถึงยุคนี้แล้วครับขอบคุณมากครับคุณเดี๋ยวดูชื่อก่อนสิริกันดานะยินดีมากๆนะครับเป็นการค้นคว้ามาเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนที่อยู่หน้าจอเราบ้านเราดูทีวีใช่ไหมก็แปลว่าได้รับทั้งหมดนั่นแหละครับที่ว่าเนี่ยนะลุงก็พยายามที่จะปรับภาษาให้มันเข้ากันให้ได้ขอบคุณดร.บรูซลิปตันด้วยนะครับที่เข้ามาแสดงบทบาทนี้อยากจะจับมือเหมือนกันนะกับคนประเภทนี้นะครับผมจะต่อให้เข้าอีกทีนึงผมจะต่อยอดให้เขาคือไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับในเมื่อเขาใช้ vibrational medicine สำหรับลุงออก PNG for healthcare หรือ PNG medicine ก็ได้ใช่ไหมสำหรับลุงออกนะ PNG medicine ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงนะแต่ไม่อยากจะใช้คำนั้นอย่าใช้คำว่า PNG Human Care ดีกว่าใช่ไหมรักษามนุษย์แล้วครับ ใช่ไหม
พียวโลจีรักษามนุษย์นะครับอยากจะใช้คำนี้มากกว่าเห็นไหมนี่พอเวลาต่อภาษากันแล้วก็จะได้เพิ่มเติมกันนะท่านก็ได้ผมก็ได้เหมือนกันโอเคนะขอบคุณมากครับ thank you very much ดีมากครับดีมากบทความนี้นะมีภาษาอังกฤษไหมครับถ้ามีภาษาอังกฤษกรุณาส่งให้หน่อยนะครับได้ไหมครับส่งผ่านID line 22.7 ก็ได้ครับนั่นๆๆ ID line 22.7 นะครับนะถ้ามีเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะความอนุเคราะห์นิดนึงผมจะเอามา compare เปรียบเทียบเผื่อแปลภาษาอังกฤษได้เผื่อผมหรือผู้ร่วมงานเขาแปลได้นะครับมันจะได้อ้างอิงนะฮะแต่ได้อ้างถึงอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของ energy for healthcare ที่ว่าเนี่ยนะphysiology for human care นะครับนี่ภาษาลุงนะลุงจะใช้คำนั้นบอกให้ก็ได้เป็นการแพทย์ทางออกนะครับจะใช้คำนั้นสิ่งนี้ฮะเวลานี้บอกให้ทราบนะลุงกำลังใช้จดหมายส่งไปยังต่างประเทศเอาแค่จดหมายก่อนนะอยู่สนใจไหมไอ้มีสิ่งนี้ไม่รู้ก็จะบอกว่าบอกความสามารถไปละโอเคไหมสนใจไหมสนใจมาเป็นอะไรมาเมิร์ดกันไหมทำธุรกิจก็ได้เอามาด่าทำธุรกิจก็ได้ได้สบายมากลุงนี่มันได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าจะเล่นเป็นธุรกิจนะมันยุคมันเป็นอย่างนั้นครับยินดีครับคุณสิริกันดาถ้าหากว่าเป็นศูนย์กลางในการติดต่อในเรื่องนี้ก็หาประสานกันทำเป็นธุรกิจได้เลยที่ต่างประเทศนะครับผมก็แค่บินไปบินมาเองนะครับทางฝั่งคุณก็รวมผู้คนเอาไว้นะคิดเป็นธุรกิจครับคิดเป็นธุรกิจแม่งเลยรักษามนุษย์ต่อไปนี้เอาป่ะผมช่วยคนมาเยอะมากแล้วเยอะมามากแล้วล่ะครับนะง่ายๆคืออยากจะมีสตังค์เหมือนชาวโลกก็เหมือนกันใช่ไหมครับอยากจะมีสตังค์เหมือนชาวโลกก็เหมือนกันเผื่อว่าจะได้ใช้เพื่อในความสะดวกไปนู่นนี่นั่นบ้างงั้นก็ติดอยู่ตรงนี้แหละครับไปไหนก็ไปไม่ได้ไม่มีสตังค์โอ้ โอดครวญจังลุงนะก็เพราะอย่างนี้แหละผมมันถึงยุคนะครับแต่สำหรับคนไทยผมต้องการอยากจะให้เป็นมรดกของบ้านของเมืองของชาตินะครับไปดูผมคิดขนาดนั้นนะครับผมอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยนั่นนะความคิดผมไม่ใช่ธรรมดานะผมกันทราบเลยอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติแปลว่านำสิ่งนี้เข้าสู่ระบบรักษามนุษย์ในบ้านเมืองเราผมรู้ว่าผมถูกสกัดกั้นกันมากมายกายกองผมจะรู้เพราะเสนอไปทีไรก็ไม่เคยได้ผลสักทีนะครับเสนอหน่วยงานที่ตรงๆนั้นซ้ำไปครับบอกให้ทราบก็ได้ให้ชัดหลังๆมันขี้เกียจอีกหน่อยมันก็ตายหาแล้วเพราะจริงไอ้ที่อ่านหนังสือลุงหงอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันก็ตายจริงจะอยู่ได้กี่น้ำอีกจะรู้นะไม่ได้ประชดประชันนะที่ว่าเนี่ยคำนี้ทำหนูสะดุดแทบตกเก้าอี้ค่ะแสงเท่ากับอวกาศดูเพิ่มยังมีต่อยขอยอดเยี่ยมมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะนี่ภาษาใหม่เอี่ยมนะแสงเท่ากับอวกาศเป็นค่าคงที่ฮะแสงเนี่ย แปลว่ามันเกินกว่าความเร็ว 186,000 ไมล์นะเพราะ 186,000 เนี่ย 186,000 ไมล์เนี่ยมันจะรู้ในห้วงในสูญญากาศอย่าลืมนะสูญญากาศอยู่ในท่ามกลางของอากาศนะอย่าลืม
แปลว่ามันต้องมีหลอดใช่ไหมมีทิ้วมีหลอดแก้วมีอุโมงค์ว่าไปนั่นนะครับจริงๆการทดลองจริงนะไอ้ที่เขาบอกว่าตัวเลขนี้มาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อท่อสูญญากาศไปได้ถึง 300,000 กิโลเมตรมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันก็เทียบบัญญัติแต่ยางนั่นเองใช่ไหมครับอธิบายความอย่างนี้ง่ายไม่ว่าจะเป็นระยะ1เมตรถ้าหากว่าขีดเฟสตรงนี้ปุ๊บแสงจะเดินทาง1เมตรระยะทาง1เมตร100เมตร100กิโลเมตร1,000กิโลเมตร300,000กิโลเมตรโอเคไหมครับแสงจะเดินทางเท่ากันไม่ว่าระยะทางจะเป็นเพียงแค่1เมตรหรือ300,000กิโลเมตรแต่ต้องในสุญญากาศเท่านั้นนะก็แค่นี้เองจำนะก็เทียบมันจากกี่เมตรอย่างมากมันก็ต่อร้อยเมตรถ้าถึงพันเมตรหรือเปล่าที่ทดลองมาเนี่ยใช่ไหมครับไม่ถึงหรอกอยู่ในห้องแลบโถนั่งขี้คุยโอเคนะอันนี้มาถึงอวกาศแล้วนะครับต่อคำนี้หนูสะดุดแทบตกเก้าอี้ค่ะแสงเท่ากับอวกาศหนูจำมาแทบหัวจะจมดินอยู่แล้วจนหนูมาลุงพูดแสงเป็นอนุภาคอนุภาคคือคลื่นแสงคืออนุภาคอนุภาคคืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโอเคไหมครับแสงคืออิเล็กตรอนนั่นแหละเห็นไหมหนึ่งในอนุภาคนั่นคือแสงโอเคไหมครับแสงต้องอาศัยอนุภาคเดินทางแบบนี้ผิดแล้วสิคะไม่ใช่แสงไม่ใช่อนุภาคไม่ใช่ไม่ได้มาอาศัยอนุภาคเดินทางไม่ใช่แสงคือเลยฮะแสงคืออิเล็กตรอนเลยนะครับแต่อยู่ในแค่กรอบของโลกใบนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าหาว่าอยู่ในกรอบของอวกาศแสงไม่มีความเร็วเพราะเป็นค่าคงที่เวลาต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์นั่นเองครับสิ่งนี้นะฮะทางฝั่งที่เขาพูดคำว่าพลังงานที่เขาเรียกกันว่า dark energy วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ส่วนที่เกี่ยวเรื่องของพูดถึง energy เนี่ยอวกาศในเอกภพเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ 75% ที่เขาเรียกว่าดาร์กแปลว่ามืดดำนั่นนะครับพลังงานตัวนี้มากมายมหาศาลในเอกภพนี้มีถึง75%ส่วนดาวฤกษ์อยู่ในกระพบนี้มีเพียง 21% แล้วก็ดาวนพเคราะห์เยี่ยงโลกใบนี้ของเรามีเพียงแค่ 4% นั่นคือเขาว่าใช่เปล่ารู้นะเดี๋ยวคิดก่อนไอ้ตัวเลขพวกนี้ผมยิ่งไม่แม่น75 21 4รวมเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยเออลงตัวพอดีเว้ย100พอดี5บวก1เป็น6 6บวก1 6บวก4เป็น10ใส่0 7บวก2เป็น9เป็น10พอดีโอเคผมพูดไม่ผิดทั้งนั้นเขาว่าเห็นไหมทั้งหมดเขาเรียกว่า Dark Energyพลังงานมืดนั่นเองครับแปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ในความมืดแต่ลุงบอกว่าใสครับเพราะว่าลุงเห็นด้วยจิตมันคนละศาสตร์นะครับจิตคือความใสจิตบริสุทธิ์คือความใสนะจำเลยครับผมก็พูดบ่อยนะนั่นคือความใสความสว่างนี่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นเพียงแค่สะอาดนะครับสะอาดนะครับสะอาดถ้าบริสุทธิ์จะใสนะฮะ
มีลุงพูดคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้จริงๆนะเรื่องจิตเนี่ยผมว่าใช่นะนั่นหรือว่าใครเห็นต่างเชิญนะครับเรื่องจิตเนี่ยส่วนมากที่ฟังไปเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจตรงนี้ครับไม่ว่าใดๆก็ตามทีนั่นเดี๋ยวอ่านให้จบจนลุงมาพูดจนหนูมาลุงพูดจนหนูมาลุงพูดหนูจำมาแทบหัวจะจมดินอยู่แล้วจนหนูมาเจอลุงพูดกันแล้วกันแสงไปนุ่นฟากนะครับความจริงก็พูดมานานแล้วตรงนี้นะครับแสงเป็นคลื่นจำเลยครับแสงเป็นอนุภาคคำว่าคลื่นก็ vibration เมื่อกี้นี่แหละครับใบนั่นคือตรงนั้นนะครับแล้วก็แสงที่มันอยู่ในอวกาศจะไม่เป็นคลื่นไม่มีคลื่นความว่างมันจะไม่มีคลื่นนะครับอวกาศคือความว่างนะจำด้วยครับตรงนี้ความว่างคือ emptiness นะฮะคำนี้อันเดียวกันนะครับแสงต้องอาศัยอนุภาคเดินทางแบบนี้ผิดแล้วค่ะผิดสิครับถูกต้องครับแสงไม่ได้ใช้อนุภาคในการเดินทางเพราะแสงคืออนุภาคแสงคืออิเล็กตรอนอย่าไปไกล โอเคไหมอิเล็กตรอนเป็นหนึ่งในอนุภาคอนุภาคมีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นเรียกว่าอนุภาคพาร์ติเคิลที่พูดถึงนั้นนะครับนะอิเล็กตรอนเป็นหนึ่งในหยุดอิเล็กตรอนได้มันก็ได้หมดฮะใครไปหยุดมันได้อิเล็กตรอนมีจิตอย่างเดียวครับบอกที่จะเชื่อเฉือนอิเล็กตรอนให้หยุดภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าทุกขังอันนี้จังกระดาที่มันวิ่งอันนี้จะมันเคลื่อนที่ไงเปลี่ยนแปลงนั่นนะถ้าจะหากว่าเทียบค่าอนุภาคอิเล็กตรอนคืออันนี้จังจำเป็นหลักได้เลย อนัตตาคือนิวตรอนทุกขังคือโปรตอนจำเป็นหลักได้เลยเห็นไหมเวลาลุงเทียบนี่ให้ฟังงั้นพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์อนุภาคนี่คือกฎพระไตรลักษณ์นั่นแหละครับ พระพุทธเจ้าพูดมาก่อนเรื่องนี้พูดมาก่อนแต่ไม่มีใครผู้ใดที่มาจำแนกแจกแจงแยกแยะแยกย่อยให้ฟังมีลุงออกคนเดียวนะนาทีนี้เนี่ยในแผ่นดินนี้ด้วยอ่ะเชื่อมั่นว่าอยู่มีคนเดียวที่จำแนกแจกแจงเสร็จนู้นมันจะเป็นหน้าที่ครับขออนุญาตใช้คำว่าเป็นหน้าที่บอกกันแล้วกันนะแล้วท่านก็บอกโอ้ย อาศัยอนุภาคเดินทางแบบนี้ผิดสิคะโอ้ยเหนื่อย หายใจไว้นะงับอากาศไว้โยมเพิ่มเอเนอร์จีขึ้นมาอีกทีนึงลุกงอก โอเคต่อไปสนุกอ่ะสนุกคุณสิริการนาต่อฉะนั้นแสงคืออนุภาคในโลกอวกาศในโลกอากาศท่านถูกต้องครับแสงคืออนุภาคในโลกเท่านั้นเองคือโอเคครับคืออากาศเท่านั้นเองนะครับและแสงคือแสงที่อวกาศแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับไม่มีอะไรที่จะเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงยกเว้นแสงเท่านั้นจะเคลื่อนที่กับแสงมันเป็นกัมมันทุบตอนะครับมีแต่แสงเท่านั้นจะเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงต่อไปนี้ความหมายเดียวกันมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเรามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้จักพระอรหันต์ความหมายเดียวกันครับคิดให้ดีคือความหมายเดียวกัน งั้นไอ้สาวไม่มีสสารวัตถุใดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงถูกต้องเห็นด้วยเพราะมีแต่แสงเท่านั้นจะเคลื่อนที่เท่ากับแสงได้แต่สิ่งที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงก็คือจิตต้องบริสุทธิ์ครับแสงแค่7 186,000 ไมล์ต่อวินาทีจิตสตาร์ทและฟินิชคือที่เดียวกันเลยสตาร์ทจากบิ๊กแบงมาถึงวินาทีนี้ก็ถึงกันหมด
อยู่ที่ว่าใครเท่านั้นแต่นั่นคำว่าสตาร์ทและฟินิชอยู่ในจุดเดียวกันหมายความอย่างนี้ครับระยะทางสตาร์ทมันจะไปไกลก็สร้างหัวโคตรมันไม่สนฟินิชตรงนั้นคือตรงนั้นแต่จุดฟินิชกับจุดสตาร์ทคือจุดเดียวกันอันนี้ภาษาที่มันต้องคำว่า vacuum เท่ากับ pressure เท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้ action เท่ากับ reaction เท่านั้นจะรู้ตรงนี้จะรู้ตรงนี้ได้แต่ควอนตัมนะฮะมันใกล้เคียงมากนะฮะกับตัวควอนตัมจะใกล้เคียงมากกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นควอนตัมจะมาเร็วมาแรงนะฮะพวกอินเทอร์เน็ตจะมามีคำว่าควอนตัมเท่านั้นจะใกล้เคียงกับแสงมากที่สุดครับความเร็วความถี่มีควอนตัมเท่านั้นจะใกล้เคียงกับแสงมากที่สุดถ้าแปลว่าถ้าแสง 100% นะความเร็วแสงมีอยู่ 100% คิดเปอร์เซ็นต์เลยควอนตัมความเร็วจะเท่ากับ 99% ควอนตัมแปลว่ายังนิดเดียวจะเท่ากับแสงหรือผมจะให้ค่ามากกว่านี้ก็ได้ถ้าแสงมีความเร็วเท่ากับ 100% ควอนตัมจะมีความเร็วเท่ากับ 99.99% นี่ควอนตัมจะใกล้เคียงมากกับแสงกับความเร็วของแสงไม่งงเนาะดีแล้วที่พยายามทำความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ครับดีแล้วโอเคครับอย่าลืมหายใจง่ายประกาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้เนาะเอาละก็หวังว่าคงจะสุดยอดครับข้อมูลเหล่านี้นะฮะมีดีก็ส่งมานิดนึงถ้าเป็นภาษาอังกฤษได้ก็อยากจะได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ไอ้ความเต็มๆของด็อกเตอร์อะไรเมื่อกี้เนี่ยด็อกเตอร์ฟลุกเลยฟลุกหรืออะไรก็ไม่รู้